พลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการช่อโกงทรัพย์สินของประชาชนสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับนำกำลังตำรวจปูพรมตรวจค้น24จุด17กลุ่มในทุนในพื้นที่4จังหวัดภาคเหนือนะครับเชียงใหม่ลำปางพะเยาแล้วก็ลำพูนตามยุทธการขุดรากถอนโคนอาชญากรรมทวงคืนความเป็นธรรมให้ลูกหนี้เงินกู้นอกระบบนะครับหลังจากมีการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่บอกว่ามีนายทุนเงินกู้รายใหญ่ปล่อยเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดรวมถึงมีการหลอกลวงให้ลงทุนในลักษณะของการช่อโกงประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของแชร์น้ำมัน4ประเทศนะครับปรากฏว่าชุดปฏิบัติการมีการเข้าไปยึดอายัดทรัพย์สินของนายวิสุทธิ์ชัยนรุณผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยเขต2จังหวัดพะเยาครับแล้วก็เป็นรองประธานสภาสมัยเลือกตั้งปี54กับพวกในอำเภอจุนและอำเภอเชียงคำหลังจากพบความผิดลักษณะร่วมกันช่อโกงประชาชนนะครับจากการตรวจค้นในครั้งนี้สามารถอายัดทรัพย์สินเป็นบ้าน3หลังรถยนต์4คันอายัดบัญชีธนาคาร5บัญชีร้านคาแคร์1แห่งรวมมูลค่าทั้งสิ้นมากกว่า170ล้านบาทส่วนทางด้านผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยรายนี้คือนายวิสุทธิ์นะครับก็ออกมายืนยันบอกว่าตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อหาที่ตั้งขึ้นมานี้จะนำหลักฐานไปแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่28มีนาคมครับแล้วก็บอกว่าอยากจะให้ผ่านช่วงการเลือกตั้งออกไปก่อนตอนนี้ยังไม่อยากคุยหรือว่าให้สัมภาษณ์เรื่องที่ตรวจสอบแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะแก้ข่าวก็คือว่ามีข่าวออกไปว่ามีการค้นบ้านพักของตัวเองแล้วก็ไปพบเอกสารสัญญาเงินกู้3ฉบับก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงแต่ว่ารายละเอียดนั้นไปว่ากันหลังเลือกตั้งครับ